Natural Antibiotic มาก่อน Antibiotic คืออะไรเดี๋ยว EP นี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาท้องผูกาธาตแข็งใช้เวลานั่งอุจจาระเบ่งนานหรือแม้กระทั่งเป็นยิสิดวงเนี่ยลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง Line ID เวลเนสครับยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าแอนตี้ไบโอติกเนี่ยคือยาฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียใช่ไหมครับเฉพาะเชื้อโรคแบคทีเรียนะในขณะที่เนชอรัลแอนตี้ไบโอติกเนี่ยมันคืออะไรเนชอรัลแอนตี้ไบโอติกนะครับก็คือสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีโดยที่ส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียตัวที่ดีเนี่ยน้อยพบมากในพืชผักเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรเป็นทางเลือกในการารักษาโรคติดเชื้อที่มีมาก่อนที่จะรู้ที่โลกอะ่ะจะมีการเกิดแอนติบโอลติกหรือยาปฏิชีนะซะอีกถูกไนหะเรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่าในประวัติศาสตร์นะ ของยาปฏิชีวนะหรือว่าแอนตี้ไบโอติกตัวแรกของโลกเนี่ยมันเริ่มในปีในปีหนึ่งเก้น, 28, นะครับอเล็กซานเดอร์เฟลมิงเนี่ยคือแพทย์แล้วก็นักจุลชีววิทยาชาวสกอตแลนด์แห่งโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ในประเทศอังกฤษได้ค้นพบยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่าเพนิซิลลินขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับคนแรกของโลกเลยโดยเขาเนี่ยสังเกต เห็นความผิดปกติบางอย่างบนจานเพาะเชื้อเอ่อสเตฟฟิลโลคอคัสอ่าอาจจะอ่านชื่อผิดก็ได้นะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เจ็บคอโดยแบคทีเรียตัวนี้ยสามารถกระจายไปได้ทุกส่วนเลยบนแผ่นเพลทในจานเพาะเชื้อเนะี่ยยกเว้นรอบบริเวณที่มีเชื้อราเพนิซิลลีเลียมนะครับโนตัตตัมอาอาจจะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับ เป็นที่มาของการค้นพบแล้วก็พัฒนาไปสู่การสก,กัดออกมาเป็นยาที่ใช้กันเยอะแยะแพร่หลายในปัจจุบันนะครับในปี1928อะคุณลองนึกภาพดูนะ1928เป็นปีแรกใช่ไหมที่อเล็กซานเดอร์เฟลมิงเนี่ยเริ่มค้นพบยาปฏิชีวนะหรือว่าแอนติบโอติกตัวแรกที่ชื่อว่าเพนิซิลินอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นอะก่อนหน้านั้นมันก็มีการเจ็บคอ มันก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เจ็บคอรวมถึงอื่นๆนะอีกนี่อ่าแล้วเขาทำยังไงอ่ะทำยังไงถึงจะรักษาได้มันก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณโบราณสมัยก่อนน่ะคุณลองนึกภาพว่าคุณไม่มีร้านขายยาคุณไม่สามารถเดินเข้าไปหมอไม่สามารถที่จะเขียนง่ายงแก๊กๆๆแล้วก็สั่งไปมันไม่มีถูกต้องไหมมันก็ต้องเอาตัวรอดใช้ เขาเรียกอะไรสิ่งที่มันมีอยู่รอบตัวสิ่งที่มันมีอยู่แล้วตามมีตามเกิดดีที่สุดตามจุดที่มีนะครับมันก็เลยเกิดภูมิปัญญาคนประเทศไทยก็เกิดเพืชแพทย์แผนไทยคนประเทศจีนก็เกิดแพทย์แผนจีนคนอินเดียก็เกิดแพทย์แผนอินเดียเกิดอายุรเวทนะครุณอินเดียนแดงก็เกิดต่งน้นแต่ละที่แต่ละที่มันก็จะมีพืชมีสมุนไพรมีเครื่องเทศ ที่เขาเอามาทดสอบเอามาไม่ใช่เรียว่าทดลองเลยที่ว่าทดลองอะ่ะและเฮ้ยกินตัวนี้ไปทาตัวนี้ไปดมตัวนี้ไปเฮ้ยแล้วมันดีขึ้นวะ่ะจดไว้สอนบอกต่อลูกบอกต่อหลานจดเป็นบันทึกเป็นภูมิปัญญาต่อๆกันมาถูกไหมคุณลองนึกภาพดูนะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีแอนตี้ไบโอติกเพิ่งจะมาเกิดไม่นานนี่เองเอ่อแล้วก่อนก่อนคนก่อนหน้านั้นอะ่ะถ้าเป็นโรคเจ็บคออะไรที่เกิดจากแบคทีเรีย หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นนะไม่อาจจะไม่ได้เจ็บคอนะที่เกิดจากแบคทีเรียเขาทำไงเขาตายเลยหรือไหมมันก็มีภูมิปัญญามันก็เลยเป็นที่มาว่า Natural Antibiotic อเนี่ยมันมาก่อนก่อนที่จะเกิดแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะทีนี้ว่าเรามาดูว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้บ้างน,นะครับมันเป็นทางเลือกนะในการรักษา แต่เป็นทางหลักในการป้องกันคนมันแยกเป็นสองกลุ่มนะครับคือคนปกติกับคนที่เจ็บปว่วยแน่นอนว่าสมมติในหนึ่งร้อยเซนในหนึ่งร้อยคนคนส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่ไม่เจ็บปว่วยเป็นคนปกติแล้วคนส่วนน้อยนะครับคนที่จะต้องเข้าโรงพยบาบาลต้องไปหาหมอต้องรักษาเนี่ยจะต้องมีน้อยแล้วก็น้อยที่สุดด้วย มันครไม่เกินห้าเปอร์เซ็นอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ตัวเลขนะผมกะเอา,ขา,ขาเขา่าวมันไม่ควรจะเยอะเพราะถ้ามันเยอะไปไงคุณจําตอนโควิดได้ไหมคนเจ็บป่วยเยอะไปนไงมันล้นโรงพยาบาลหรือเอาง่ายๆคุณลองดูง่ายๆนะดูแผนที่บ้านเรือนะ่มันจะต้องเยอะพื้นที่มันต้องเยอะกว่าโรงพยาบาลอยู่แนละ้วเป็นเรื่องปกติถูกไหมมันจะเป็นไปได้เหรอโรงพยาบาลครึ่งหนึ่งของของแผนที่ถูกต้องไหมคนเจ็บป่วยมีครึ่งหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้ ไอ้คนปกติเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาคนเอาคนเจ็บป่วยก่อนไอ้คนปกติเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคนเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นทางเลือกในการรักษาหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเจ็บป่วยคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องกินยาปฏิชีวนะทุกเคสเลยก็ได้อันเนี้ยมันไม่แน่นะคุณต้องไปหาหมอเป็นหน้าที่ของหมอลนะในการรักษาถ้าเอ่อหมอเขาพิจารณามาแล้วดูมาแล้วเนี่ยว่าเคสของคุณเนี่ยหนักนะ คุณจำเป็นจะต้องกินยาปฏิชีวนะก็กินไม่ได้แอนตี้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีระยะเวลาที่จํากัดแล้วก็ไม่เจ็บป่วยพร่าเพื่อกินแล้วกินอีกกินซ้ํากินซากนะแต่บางเคสบางกรณีที่เอดูแล้วมันก็ไม่หนักนาะก็ใช้ทางเลือกใช้ natural antibiotic ก็ได้ทั้งนี้ท้งนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับหมอที่คุณไปหาครับ มาดูส่วนหลักดีกว่าว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่ามันเป็นทางเลือกในการรักษาใช่ไหมแต่เป็นทางหลักในการป,อป้องกก้าสก้าสิบ0้าร์เซ็นคน, 90, คนส่วนใหญ่คุณจะต้องดูเรื่องนี้อหน้าที่ของการรักษาปล่อยเป็นเป็นของหมอไปออหน้าที่ของการป้องกันมันเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองคนที่ดูคลิปนี้อยู่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับเพราะอะไรคุณอยู่บ้านคุณอยู่กับตัวเอง คุณต้องมาดูว่าเมันเป็นทางเลือกในการป้องกันมาดูนะครับว่าเน t u อช l ลอ t i b i ไบโอเนี่ยมันมีอยู่ในอะไรบ้างดีกว่าอย่างแรกนะครับกระเทียมนะครับมีสารออกฤทธิ์หรือว่า Active i n g r e d i e n t ซซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นไฟโตเคมีคอลหรือว่าสารพฤกษศาสเคมีที่มันพบอยู่ในพืชผักอยู่แล้วชื่อว่าอารซิน อะลิซินเนี่ยมันเป็นแอคทีฟอินจิเดียนเป็นสารสาคัญที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแบคทีเรียพบอยู่ในกระเทียมอ่าคุณลองนึกภาพดูนะไอ้เจ้าอาิซินเนี่ยยังไงยังไงมันมาก่อนเพนิซิลินแน่นอนมันมีอยู่ในกระเทียมมันมีอยู่ในโลกนี่มันมาตั้งเท่าไหร่นะถูกต้องไหมอันต่อมานะครับการพลูมีสารแอคทีฟอินจิเดียนนะครับหรือว่าไฟโตเคมีคอลชื่อว่ายูจีนอล อันถัดมานะครับ g o ล d e n Seal อันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหน้าตาเป็นยังไงอต้องไป Google ดูนะครับมีสาร Active Ingredient หรือว่าไฟโตเคมีคอลสารพฤกษศเคมีที่ชื่อว่าเบอร์เบอรีนเบอร์เบอรีนนะครับขมิ้นชันมีสารไฟโตเคมีคอลชื่อว่าเคอร์คูมินอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะอันถัดมานะครับขิงมีจิงเจอรอลอันถัดมานะครับ ชามมีชามหม้อถัดมานะครับน้ำผึ้งมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อันถัดมานะครับวาซาบิอ่าเป็นไงครับคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักวาซาบิกันจะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก่อนที่โลกมันจะสามารถผลิตยาปฏิชีวนะขึ้นมาได้สิสารออกฤทธิ์นะครับชื่อว่าอาริลไอโซไทโอไซานตนะครับ หัวหอมนะครับมีสารที่ชื่อว่าควอสเซตินอบเชยนะครับมีสารที่ชื่อว่าซินนามอลดีไฮออริกาโน่าบางคนนะครับไปกินพิซซ่าใช่ไหมเขาเอาผักอาอริกาโน่มาโรยๆๆย,ยนะครับอัดไปเยอะๆเลยโรยจุกๆเลยโรยให้เต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับมีสารที่ชื่อว่าคาวาครนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายอิคิเนเชียนะครับมีสารที่ชื่อว่าอิคินาโคไซเป็นไฟโตเคมีคอลเป็นพฤกษาสารพึกษาเคมีที่อยู่ในอิคิเนเชียแล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแบคทีเรียโดยที่ส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียตัวดีเน่้อยอ่ะมาย้ำกันอีกรอบนะครับว่ามันเป็นทางหลักในการป้องกันคุณสังเกตไหมมันอยู่นไหน เนชอรเรแอนตี้แโอติกมันอยู่ในไหนมันอยู่ในเครื่องเทศมันอยู่ในพืชมันอยู่ในผักหรือบางตัวมันก็อยู่ในสมุนไพรเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยคุณไอ,ไอประโยคที่เขาบอกว่ากินอาหารเป็นยาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคือในเดลี่ไลฟ์ของคุณในอาหารที่คุณกินทุกวันน่ะคุณต้องรู้จักเลือกในการกินอาหารที่มันมีประโยชน์อาหารที่ร่างกายชอบบ้างไม่ใช่จะกินแต่ที่ตัวเองชอบ ฉันชอบกินขนมอ่ะคุณก็กินกต่ขนมฉันชอบกินไก่ทอดอ่ะคุณก็กินแต่ไก่ทอดฉันชอบกินเบเกอรี่คุณก็จะกินแต่เบเกอรี่ถูกไหมคุณจะต้องเลือกกินในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ส่วนที่มันเป็นส่วนที่ร่างกายมันชอบบ้างไม่ใช่จะเอาแต่ที่ตัวเองชอบอย่างเดียวนะคุณก็ต้องเลือกกินในตัวที่มันเป็นเครื่องเทศเนี่ยทุกวันเลยกินได้ทุกวันสลับกระจายกันไปในขณะที่เติมตัวที่เป็นตัวสมุนไพรเนี่ยนานๆก็กินทีนึง อยไปกินต่อเนื่องทุกวันนะครับแล้วก็คำแนะนำอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะเออไอพวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้คุณกินได้ทุกวันอยู่ละเพียงแต่ว่านานๆๆนานๆ12เดือน6เดือนนะถ้าเกิดว่าคุณมีพฤติกรรมที่กินแต่ของที่ตัวเองชอบไม่ได้ดีต่อร่างกายนานๆคุณก็สัก6เดือนน่ะคุณก็ไปหาซื้ออาหารเสริม supplement พพมมน,นะครับหรือว่าพวกนิวทราสูติคอล ที่มันเป็นเกรดโภชนาเพสัตอย่างเงี้ยเป็นที่เขาสากัดมาคือถามว่าไอ้พวกกระเทียมอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมแต่บางทีการที่คุณจะกินให้มันถึง Effective Dose เนี่ยคุณจะต้องกินการพูครึ่งกิโลสมมุติเล่นๆนะกินกระเทียม1นกิโลคุณแสบปากพอดีคุณกินไม่ได้คุณก็ต้องเอาตัวที่มันเป็นตัวออกฤทธิ์อนะติแอค e ีฟนเนี่ยที่เขาสากัดออกมาแล้วมันอยู่ ในเม็ดอันเล็กๆที่คุณสามารถกินได้นะหกเดือนสิบสองเดือนกินสักทีนึงมันก็ยังดีถูกไหมดีกว่าที่คุณจะไปกินยารอรอจนกระทั่งร่างกายคุณเจ็บป่วยะแล้วคุณไปเกิดเป็นเชื้อโรคเป็นคนไม่สบายขึ้นมานั่นเองสรุปสุดท้ายนะครับ natural antibiotic ก็คือสารจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรคแบคทีเรียได้ ในขณะที่แอนตี้ไบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันเกิดมาทีหลังในโลกนี้มันเกิดมาทีจากที่หลังรองจากในช u r a ล a n แอนตี้ไบโอติกซะอีกสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็กดติดตาม้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆ ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ